ปารีนางงไฟไหม้ฟาร์มไก่อ้างไม่มีใครอยู่นานแล้วทำอย่างไรให้คนไทยทุกคนได้เงินเยียวยา5,000หมอทวีสินน้อมรับคำติชมโคศกสบคอยอรับมีข้อต้องปรับปรุง ดีครับพบกับผมสิรศด้ันไพรวุโอวิอเอ็กซ์ต้าทางเพจไ o i c e TV โอวิเรสต์ยูทูบไวซ์ทีวีเว็บไซต์ไวซ์ทีวีดอทซีโอดอททีเอชและโทรทัศน์ดาวทียมช่องต่างๆนะครับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดยังคงเป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกับความกังวลใจของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ซึ่งตกงานยากจนทุกยากอย่างแสนสาหาัสจากการที่รัฐบาลสั่งปิดงานห้ามคนจนํานวนมากทำมาหากินตั้งแต่เกิดการระบาด ของไวรัสโควิดนะครับเรื่องสถานการณ์การเยียวยาของประชาชนนั้นวันนี้เป็นวันที่คนจำนวนมากตื่นมาพร้อมกับความเศร้าใจนะครับว่าจะได้รับ SMS จากกระทรวงการคลังว่าคุณไม่ได้เงินเยียวยา5,000ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกลายเป็นวันที่ หลายคนนะครับซึ่งเฝ้ารอว่าการตกงานของเราซึ่งหมายถึงการจะไม่มีเงินเลี้ยงลูกนะครับการจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านจะไม่มีเงินให้พ่อให้แม่หรือแม้กระทั่งจะไม่มีเงินข้าวค่าข้าวทำสำหรับกินข้าวประทังชีวิตนะครับวันนี้เป็นวันที่หลายคนต้องรับกับฝันร้ายไปเพราะว่า SMS จะบอกว่าคุณไม่ได้เงินนะครับขณะที่ในช่วง3วันที่ผ่านมานั้นทางการบอกว่ามีคนที่ได้เงินไปแล้ว1ล้านกว่ากว่าเพราะฉะนั้นจากคนที่กด อยากได้เงินเยียวยา24ล้านนั้นมีคนที่สมหวังประมาณล้านกว,ากว่าส่วนคนที่ผิดหวังนั้นก็ประมาณ20ล้านนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับคลังบอกว่า วันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์และอาทิตย์นั้นของดให้เงินเยียวยานะครับไปรอรุนอีกทีหนึ่งในวันที่13นะครับจะมีการโอนอีก3 0 0แสนรายเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้นะครับอย่าพึ่งสิ้นหวังนะครับท่านยังมีสิทธิ์ลุ้นอีกในวันจันทร์นะครับและวันอื่นๆต่อๆไปว่าจะได้เงินหรือไม่อย่างไรนะครับมีการ อัปเดตข้อมูลว่าหลังจากนี้ไปนั้นหลายคนซึ่งได้รับการแจ้งจากศูนย์โควิดจากกระทรวงการคลังว่าให้มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ท่านจะเจอคําถามประมาณ24ข้อโดยเฉพาะกลุ่มที่บอกว่าท่านทํามาหากินด้านค้าขายนะครับ ให้ท่านกรอกไปนะครับตามความจริงนะครับว่ามีนายจ้างหรือไม่เป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างอยู่จังหวัดไหนขายอะไรได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างไรจดทะเบียนการค้าหรือไม่นะครับรายได้ก่อนรัฐบาลสั่งปิดงานทําให้ท่านตกงานนั้นเป็นอย่างไรกันแน่นะครับรวมทั้งก่อนที่จะเกิดคําสั่งปิดงานนั้น ท่านเปิดร้านถึงกี่โมงปิดร้านกี่โมงนะครับจำนวนโต๊ะในร้านมีเท่าไหร่สถานที่ค้าขายอยู่ที่ไหนนะครับต้นทุนค่าจ้างพนักงานต้นทุนส่งสินค้าต่างๆนาน,นานมีคําถามทั้งสิน้น 24ข้อนะครับซึ่งให้ประชาชนกรอกไปให้หมดแล้วครังก็บอกว่าจะพิจารณานะครับแล้วก็ถ้าคําตอบถูกต้องก็จะได้รับความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นต่อไปนะครับ AI รัฐบาลที่ทําให้คนกังวลว่ามี AI จริงหรือเปล่ารอบนี้เป็นเรื่องของแบบสอบถามเพิ่มเติมแล้วนะครับต้องดูว่าจะได้เงินหรือไม่อย่างไรนะครับความลําบากยากจนของประชาชนนะครับเป็นเรื่องซึ่งยังมีอยู่ต่อนเนื่องนะครับเรื่องของประชาชนกลุ่มใหญ่ที่วันนี้อยากจะย้ําเป็นพิเศษคือกลุ่มกรรมกรก่อสร้างและกลุ่มนักดนตรีนะครับมี มีภาพจากแฟนรายการโอ oh, วิวจำนวนมากนะครับตั้งคำถามกับรัฐบาลว่า ตกลงกรรมกรก่อสร้างในรัฐบาลจะไม่ให้เงินเยียวยาจริงๆใช่ไหมนะครับรัฐบาลอ้างว่ากรรมกรก่อสร้างมีงานทำนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องได้รับเงินเยียวยานะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นณเวลานี้มันไม่มีการก่อสร้างอะไรแล้วแล้วหลังจากนี้ไปนะครับก็คงจะไม่มีการก่อสร้างอะไรเพราะเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้อยู่ยากนะครับเดี๋ยวขอดูภาพของบ้านกรรมกรก่อสร้างอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเห็นภาพว่าสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจไม่ให้เงินเยียวยากรรมกรก่อสร้างนั้นหมายถึงการไม่ให้เงินเยียวยาคนที่ เขาอยู่แบบไหนนะครับนี่เป็นภาพตัวอย่างของอท่านผู้ชมนะครับที่ส่งมาแล้วขอให้รายการช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมไปยังรัฐบาลว่าเขาอยู่กันแบบนี้นะครับนี่เป็นภาพของอสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเป็นกรรมกรก่อสร้างทั้งคู่นะครับตั้งคําถามกับรัฐบาลว่าเนี่ยบ้านเป็นแบบนี้ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเป็นไปได้อย่างไรนะครับถ้ามีภาพอื่นลองดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าทําไมรัฐบาลไม่ให้เงินเยียวยา ประชาชนอย่างกว้างขวางนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการการเยียวยาก็คือกลุ่มนักดนตรีนะครับกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มแรกๆที่ถูกรัฐบาลสั่งปิดงานนะครับสั่งห้ามทํางานนักดนตรีหลายคนนะครับ เป็นนักเรียนก็มีเป็นนักศึกษาก็มีการที่รัฐบาลสั่งปิดสถานบันเทิงนั้นเป็นก้าวแรกที่คนเหล่านี้จะตกงานนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจว่าการปิดงานกลางคืนนั้นมันกระทบคนมากขนาดไหนแต่พอได้ฟังความเดือดร้อนของผู้ชมนะครับเห็นว่าภาพของชีวิตนักดนตรีนั้นเดือดร้อนจริงๆแล้วก็หลังจากนี้ความเดือดร้อนจะน่าจะหนักขึ้นด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือการเยียวยายจากรัฐบาลในกลุ่มนักดนตรีไม่มีความชัดเจนนะครับสองก็คือโอกาสที่นักดนตรีโดยเฉพาะคนทํางานกลางคืนจะได้มีโอกาสทํามาหากินแบบที่เคยเป็น ในอดีตนั้นน่าจะยากเพราะว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้นะครับคนจะไปเที่ยวกลางคืนไม่น่าจะรุ่งเรืองนะครับมากเท่าในอดีตนะครับคำว่าคนทํางานกลางคืนหรือนักดนตรีนั้นไม่ได้มีไม่ได้มีแค่นักดนตรีที่ทํางานแค่ในผับหรือในร้านอาหารอย่างเดียวนะครับนักดนตรีมีหลายกลุ่มนะครับและธุรกิจนักดนตรีหรือการทางานกลางคืนมันพัวพันก,กับธุรกิจอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือคนที่ทํามาหากินเป็นแดนเซอร์นะครับเป็นหางเครื่องเป็นคนให้เช่ารถเครื่องเสียงนะครับซึ่งคนเหล่านี้ มีความเดือดร้อนเยอะไม่ใช่แค่กลุ่มนักดนตรีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคําว่านักดนตรีหรือความเดือดร้อนของคนที่เป็นอาชีพนักดนตรีนั้นไม่ได้มีแค่คนที่เล่นดนตรีนะครับแต่ครอบคลุมถึงคนที่เป็นแดนเซอร์คนที่เป็นหางเครื่องนะครับคนที่ทํามาหากินด้านเช่าเครื่องเสียงต่างๆนานาทันทีที่รัฐบาลสั่งปิดงานนั้นคนจนํานวนมากมีชื่อที่ยากลบาบากนะครับบางคนส่งภาพมาว่าบ้านเป็นแบบนี้นะครับหลายคนมีภาระครอบครัวนะครับมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูนะครับมีพ่อแม่ที่ร่างกายไม่ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลกรรมกรก่อสร้างนะครับการดูแลนักดนตรีเป็นเรื่องที่สังคมต้องการให้รัฐบาลอธิบายเช่นเดียวกับการดูแลกลุ่มหมอนวดนะครับหรือว่ากลุ่มทํางานกลางคืนนะครับที่ยังคงตกงานอยู่แล้วหลายคนไม่มีรายได้แล้วแม้แต่บาทเดียวนะครับเงินเยียวยาก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนมีครอบครัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นณเวลานี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการพิเศษในการเยียวยานะครับไม่ว่าจะเป็น กลุ่มพนักงานนวดนะครับพนักงานบริการต่างๆนะครับกลุ่มนักดนตรีนะครับกลุ่มแรงงานก่อสร้างกลุ่มแรงงานก่อสร้างต้องย้ําว่าเป็นกลุ่มที่รัฐบาลต้องทบทวนนะครับว่าจะเยียวยาเขาอย่างไรแนวคิดในการไม่เยียวยากรรมกรก่อสร้างเป็นแนวคิดที่ผิดอย่างสิ้นเชิงนะครับมีการประเมินของกรรมการร่วมภาคเอกชนแล้วว่าจะมีการตกงานของกรรมกรก่อสร้างประมาณ1ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ ต้องแก้ไขนะครับเป็นเรื่องที่ต้องมีการทบทวนนะครับรัฐบาลเองมาตรการในการเยียวยาประชาชนก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆเพราะฉะนั้นการดูแลกรรมกรก,รก่อสร้างนะครับซึ่งอาจจะตกงานหล้านคนนั้นไม่มีเหตุผลที่จะไม่เยียวยา นะครับถ้าเห็นภาพความเดือดร้อนของกรรมกรก,รก่อสร้างนะครับที่ค่อนข้างรวดเร็วเมื่อกี้จนผมก็ดูไม่ทันนี่นะครับก็จะเห็นว่ากรรมกรก่อสร้างถ้าไม่มีการเยียวยาถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแล้วเป็นเรื่องที่มีการจะต้องทบทวนนโยบายอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเด็ดขาดแล้วก็อย่างแข็งขันนะครับการเยียวยาผู้ใช้แรงงานการเยียวยานักดนตรีการเยียวยาพนักงานนวดหรือพนักงานสถานบริการต่างๆนั้นเป็นเรื่องซึ่ง จำเป็นจะต้องทำนะครับในขณะเดียวกันการแก้ปัญหาวิกฤตโควิดระยะยาวจะต้องทําอย่างไรนะครับมีการตั้งคําถามกันเยอะนะครับว่าจะต้องเยียวยาอย่างไรกันแน่ในการที่ประชาชนจํานวนมากตกงานแล้วไม่มีจะกินเป็นเวลานานนะครับ